ใน Evernote 10เนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้อย่างตอนนี้เนี่ยแสดงผลเป็นแบบไลท์โหมดนะครับก็คือจะมีแสงแบบนี้นะครับสามารถจะเปลี่ยนเป็นดาร์กโหมดก็ได้นะครับดาร์กโหมดก็คือจะแสดงเป็นสีดำๆนะครับทำให้เวลาที่ดูนั้นดูสบายตานะครับในการจะเปลี่ยนให้คลิกไปที่เมนู View แล้วก็คลิกไปที่ดาร์กโหมด แล้วก็เลือกไปที่ Dark Mode การแสดงผลก็จะแสดงแบบมืดๆแบบนี้นะครับทำให้เวลาที่เราดูเนี่ยจะไม่เจอแสงมากนะครับทำให้ดูแล้วสบายตามากขึ้นนะครับหากต้องการจะกลับเป็นแบบเดิมก็คลิกไปที่เมนูวิวแล้วก็คลิกไปที่ Dark Mode แล้วก็คลิกไปที่ยูทสิติมเซตติ้งนะครับหรือคลิกไปที่ไลท์โห d e ก็ได้ ก็จะแสดงเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับ